สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้ครับอยู่กับผมกันพัฒน์เช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับ 8:15 ทางช่องวัน31ครับเช้านี้ครับเริ่มต้นกันด้วยจะพาทุกท่านนะครับไปทานกระเพราร้านกระเพราชื่อดังที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นร้านที่โอ้โหทั้งคนธรรมดาทั้งเซเลบนะครับไปกินกันเยอะมากเป็นกระเพราที่เจ้าของร้านนะครับจะวัดใจลูกค้าว่ากล้าพอไหมที่จะให้เจ้าของร้านเนี่ยเลือกภาชนะใส่กระเพราเพราะว่าภาชนะแต่ละภาชนะนะครับหลุดโลกมากสุ่มไก่ที่โกยขยะรถเข็นขนทรายคือหนึ่งในภาชนะแปลกแหวกแนวที่ร้านชื่อปุ้มกระเพราวัดใจใส่อะไรก็แดกได้นำมาใช้ใส่เมนูผัดกระเพราครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามร้านเปิดมาได้7-8 ปีตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีร้านอยู่ก่อนถึงวัดเขาแก้วเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับพี่ใบพลูพี่ปุ้มครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อพัชรีพุ่มสุวรรณชื่อเล่นใบพลูค่ะแล้วก็อันนี้พี่ปุ้มกระเพราวัดใจค่ะชื่อจริงอนุพันธ์ของย่ำค่ะพี่ใบพลูครับขอชื่อร้านชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าชื่อร้านว่าอะไรร้านปุ้มกระเพราวัดใจใส่อะไรก็แดกได้ค่ะชื่อร้านชื่อสุภาพจริงใจและไพเราะมากครับอยากรู้เลยว่าชื่อร้านนี้ได้แต่ใดมาอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาก็เลยแบบนึกสนุกอยากแกล้งเพื่อนเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองไปหาภาชนะนู่นนี่มาผัดข้าวใส่ให้เพื่อนกินแค่นั้นเลยค่ะแล้วเพื่อนเขาก็เช็คอินลง Facebook แล้วก็มีคนแชร์ไปต่อๆกันเยอะๆเยอะๆประมาณนั้นค่ะที่ใช้ชื่อว่ากระเพราวัดใจเนี่ยวัดใจลูกค้ายังไงครับเมื่อลูกค้ามาถึงที่ร้านนะคะคือเมื่อจดเสร็จแล้วคนรับบิลเขาก็จะถามก่อนว่าใส่ถ่านหรือว่าวัดใจดีคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็ตั้งใจมาวัดใจก็จะบอกว่าวัดใจค่ะพอวัดใจเราก็จะไปผัดข้าวใส่ภาชนะมาให้ลูกค้าค่ะที่โกยขยะกะละมังถังหรือเสียมที่นำมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหารมีอะไรรองอาหารเพื่อความสะอาดก่อนไหมครับไม่ค่ะใส่ในภาชนะเลยแต่ว่าเราจะตัดกระดาษรองก่อนเป็นกระดาษข้าวมันไก่ค่ะจำได้ไหมครับว่าภาชนะชิ้นแรกที่นำมาใส่กระเพราเนี่ยคืออะไรเป็นพวกถังขยะที่โกยขยะพกอะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้ที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ร้านมีประมาณ 5-6 เมนูค่ะมีพะแนงแกงเขียวหวานหมาล่ากระเพราแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีกระเพรามีประมาณนี้ค่ะราคาอาหารเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับหมูสับหมูชิ้นไก่จะเริ่มต้นที่40บาทค่ะแล้วก็กุ้งหมึกหมูทอดจะเริ่มต้นที่50ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นทะเลกับรวมจะ60ถ้าเป็นพิเศษก็จะเพิ่มมา10บาทโคตรพิเศษก็จะเพิ่มมาอีก10บาทเป็น20ยอดขายแต่ละวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วต้องมีการเตรียมภาชนะมาใส่กระเพราเนี่ยมากแค่ไหนครับยอดขายต่อวันก็ประมาณเกือบหมื่นค่ะแต่ภาชนะเนี่ยมีเป็นร้อยค่ะเตรียมภาชนะไว้ค่อนข้างเยอะใครที่อยากไปทานกระเพราพี่ปุ้มนะครับกระเพราวัดใจใส่อะไรก็แดกได้นะครับอยากรู้ว่าแต่ละวันจะลุ้นกันว่าจะใส่ภาชนะอะไรมาให้เรากินนะฮะก็ลองไปทานกันได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับกระเพราต้องกินกับไข่ดาวไม่สุกเพราะความสุกอยู่กับเธอหมดแล้วโอ้โหจะหาใครไปกินข้าวแล้วใช้มุกนี้ได้บ้างวะ